รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศๆในมิติที่มันเลิศล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแข็งแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนอยู่พร้อมใจเมืองไทยดีๆเนื้อใต้อีสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องยังพร้อมใจเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆนะครับวันนี้ทีมงานพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดตากครับเพื่อมาติดตามกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนั่นก็คืองานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตากครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ธันวาคมจนถึง3มกราคม2564คุณผู้ชมที่เดินทางมาท่องเที่ยวทั้งที่จังหวัดตากเองและกำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดของการจัดกิจกรรมพร้อมกันในรายการครับธรรมชาติน่ายนต์ภูมิพลเขื่อนใหญ่พระเจ้าตากเกรียงไกรเมืองไม้และป่างามวัฒนธรรมประเพณีนั้นมีมากมายล้นหลามกระทงกาลามะพร้าววับวาวดูงามยามลอยน้ำปิงคงคาพระธาตุหินเกี่ยวก้าวผ่านมานมัสการกราบไหว้บูชามาท่องเที่ยวกันท้องที่ถิ่นฐานเรื่องตาปีนี้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะครับ9วัน9คืนส่วนรายละเอียดแล้วก็ประวัติความเป็นมาของการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ของจังหวัดตากจะเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับท่านพงษ์รัตน์พิลมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายท่านคงจะอยากทราบนะครับว่าประวัติความเป็นมาของการจัดกิจกรรมมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับท่านครับก็เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับที่เราท่านทุกท่านปวงชนชาวไทยทราบกันดีนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นเนี่ยถือว่าเป็นบูรพมหากษัตริย์ไทยที่มีความสำคัญทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยนะครับเมื่อ250ปีที่แล้วนะครับในส่วนที่พระองค์เคยดำรงตำแหน่งต่างๆที่จังหวัดตากเนี่ยแหละครับที่จะเป็นต้นเหตุสำคัญที่จังหวัดตากเรายึดเอาตรงนี้แหละครับที่จัดเป็นงานบวงสรวงใหญ่นะครับซึ่งในวันกำหนดในวันที่28ธันวาคมของทุกปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันที่พระองค์ท่านปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยทางจังหวัดตากเราเนี่ยก็ได้จัดพิธีบวงสรวงสักการะจัดมาเกือบ70กว่าปีแล้วนะครับที่เรามีการทำการบวงสรวงแล้วก็สักการะบูชาแล้วก็ในพร้อมกันแล้วก็มีการจัดงานเป็นงานประเพณีของจังหวัดขึ้นมาด้วยครับอันนี้คือความเป็นมาและก็ความสำคัญของงานตากสินมหาราชานุสรณ์ตากสินมหาราชานุสรณ์ครับครับผมนั่นคือความเชื่อมโยงที่มีความเกี่ยวโยงกับพื้นที่จังหวัดตากครับในทุกวันที่28ธันวาคมเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นด้วยครับใช่ครับซึ่งที่พระองค์ท่านเคยเป็นเจ้าเมืองนะครับพระองค์ท่านเคยเป็นเจ้าเมืองตากซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นการปกครองตามหัวเมืองต่างๆที่มีความสำคัญนะครับการเป็นเจ้าเมืองตากนั้นเนี่ยในสมัยโบราณก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่ต้องรบทัพจับศึกกับพม่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจึง
ป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสำคัญในหัวเมืองที่สำคัญของประเทศไทยครับและสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือศาลของพระองค์ท่านครับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับซึ่งสวยงามแล้วก็สถานที่สวยงามมากนะครับเป็นที่สักการะบูชาซึ่งผมทราบจากแขกที่ไปมาเยี่ยมมาเที่ยวเมืองตากเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เข้ามาก็คือมาสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่แหละครับที่เป็นจุดศูนย์รวมน้ำใจแล้วก็สุดศูนย์รวมที่คนเข้ามาเที่ยวเมืองตากที่จะมาเป็นจุดแรกครับมันเป็นแลนด์มาร์กนะครับว่าถ้ามาจังหวัดตากแล้วเนี่ยต้องมาสักการะพระองค์ท่านมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับนะก็จังหวัดตากก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยแหละครับที่ท่านพระองค์ท่านทรงเป็นเจ้าเมืองอยู่ก็ชื่อก็ตั้งชื่อตามเมืองเลยนะครับพระนามเดิมพระองค์ท่านคือสินเพราะนั้นพระเจ้าตากสินเนี่ยก็คือทั้งชื่อเมืองแล้วก็ชื่อพระองค์ท่านด้วยเป็นชื่อที่เรียกขานนามพระองค์ท่านครับครับจริงๆเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของศาลแห่งนี้เนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้ไปดูในส่วนของสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขามาขอพรแล้วก็ได้รับประสบความสำเร็จตามใจปรารถนาแล้วก็มีการมาแก้บนว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะได้ไปเดินชมกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจริงๆทางจังหวัดเองก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาท่องเที่ยวผ่อนคลายด้วยนะครับด้วยครับแต่ว่าวัตถุประสงค์แรกนี่คือการจัดเป็นพิธีบวงสรวงสักการะประจำปีนะครับเนื่องในวันที่28ธันวาคมเนี่ยคล้ายเป็นวันคล้ายที่พระองค์ท่านทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะครับก็เป็นจุดใหญ่ใจความในการบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านนะครับซึ่งผมเชื่อว่าบุคคลต่างๆในที่ต่างๆเนี่ยเขาทราบเรื่องของการบวงสรวงครั้งนี้เนี่ยแล้วก็มาร่วมในวันนั้นเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพิธีใหญ่แล้วก็ทำณจุดที่เป็นเมืองของพระองค์ท่านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่เป็นวัตถุประสงค์ส่วนวัตถุประสงค์ที่สองเนี่ยก็เป็นการรวบรวมเอาของดีเมืองตากเราทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็ส่วนราชการต่างๆก็เอานิทรรศการอะไรมาออกร้านกันด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งความรู้ต่างๆของทางเกษตรกรของผู้ที่มาเที่ยวเยี่ยมเชี่ยวงานด้วยนะครับก็เป็นการออกร้านของส่วนราชการต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่จะจัดหารายได้ด้วยนะครับโดยเหล่ากาชาดจังหวัดซึ่งเราก็มีการออกเป็นสลากกาชาดนะครับซึ่งให้คนได้ร่วมทำบุญกันเงินที่ท่านอุดหนุนสลากกาชาดนี้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์หักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วเนี่ยก็นำไปทำกิจการของกาชาดที่ช่วยคนที่ประสบทุกข์ได้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหมดนี่แหละครับก็กลับมาช่วยกับพ่อแม่พี่น้องชาวตากนี่แหละครับก็เป็นกิจกรรมหารายได้เข้ากับให้กับกาชาดของจังหวัดตากด้วยครับเหมือนที่เคยได้ยินนะฮะว่ากาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาดนี่คือจุดที่จะระดมทุนจากภาคประชาชนนะครับที่มาเดินเที่ยวงานแล้วก็ร่วมสนุกเหมือนลุ้นรางวัลไปด้วยนะฮะถ้าโชคดีก็ได้รับรางวัลกลับบ้านไปแต่ว่าถ้าโชคไม่ดีเนี่ยแต่ได้บุญกลับบ้านได้บุญกลับบ้านนะฮะคือไม่ได้ของรางวัลไปแต่ว่ารายได้ที่ท่านเอามาซื้อสลากเนี่ยก็จะเอามาบำรุงกาชาดแล้วก็เอาไปคอยช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากครับก็เป็นส่วนที่ไปซื้อของที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยไปซื้ออุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นกิจกรรมที่กาชาดเขาก็ใช้เงินส่วนนี้แล้วครับรายได้1ปีก็มาใช้ในกิจกรรมต่างๆกลับมาช่วยพี่น้องชาวตากเราครับผมแอบกระซิบถามท่านฮะว่าจริงๆแล้วเหล่ากาชาดของตากเนี่ยจริงๆกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ลงไปช่วยเนี่ยมีอะไรบ้างครับท่านครับนอกจากเรื่องของการนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคที่เราเรียกว่าถุงยังชีพไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบภัยหรือประสบทุกข์ได้ยากเป็นคนยากไร้เป็นคนพิการเป็นคนติดเตียงอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับนอกจากนั้นเราดูในเรื่องของบ้านพักอาศัยนะครับบ้านพักอาศัยเนี่ยบางทีเขาอยู่กันแบบไม่มีห้องน้ำก็มีนะครับห้องน้ำต้องเดินออกไปแล้วก็มีฝาผนังกั้นแล้วก็อยู่กันหลายคนต่างๆนี่ไม่สะดวกเลยนะครับเงินส่วนหนึ่งของเหล่ากาชาดเนี่ยเขาก็ทำโครงการลักษณะที่ว่าเป็นการซ่อมแซมบ้านนะครับซ่อมแซมบ้านกับผู้ยากไร้เนี่ยแหละครับไปปรับปรุงหลังคาบ้างที่บางทีฝนตกมาก็รั่วนอนกันไม่ได้เลยผนังข้างบ้านก็ไม่มีห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้คนที่อายุเยอะๆต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องเข้าไปในอำนวยความสะดวกในห้องน้ำก็ไม่มีต่างๆเหล่านี้นะครับก็กาชาดก็ลงไปช่วยสิ่งนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นการ
สมทบในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาก็มีนะครับเพื่อที่จะดูชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจของเหล่ากาชาดครับท่านครับจริงๆจังหวัดตากเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รายได้ตรงนี้เนี่ยก็จะไปช่วยกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยหรือไม่แล้วก็จริงๆมีเหมือนกับว่าเป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็เป็นประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดชายแดนพรมแดนของจังหวัดตากเนี่ยตรงนี้เราไปช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนตรงนี้ด้วยไหมฮะคือถ้าเป็นเรื่องของภัยนะครับเราก็คงช่วยเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยก็เข้ามาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีเอกสารหลักฐานการทำงานการอยู่การอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเป็นภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้แยกว่าเขาเป็นใครนะครับเราก็ช่วยตามภัยที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยเราก็จัดลำดับความเดือดร้อนความสำคัญนะครับโดย ก็ต้องดูพี่น้องชาวตากที่เป็นคนไทยก่อนนะครับส่วนคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ยอาจจะต้องเป็นระดับรองไปครับครับผมก็จริงๆก็ช่วยเหลือทั้งหมดนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดตากใช่ครับครับผมในโอกาสนี้ครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าได้พาคุณผู้ชมนะฮะเดินชมบริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งนี้ด้วยครับใช่ครับมาท่องเที่ยวกันท้องที่ถิ่นฐานเมืองตากของดีล้วนมีหลายหลากที่จังหวัดตากมาเกินพันรนาเมืองพ่อตากสินนี่หนอมีศาลพ่อพระด้วยนาพระเจ้าทันใจท่านก็ให้โชคเรื่อยมาเชิญทัศนะและตอนนี้นะฮะเรามาอยู่บริเวณด้านหลังของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเราก็จะได้เห็นสิ่งของที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำมาเรียกว่าแก้บนครับกับพระองค์ท่านก็มาถวายพระองค์ท่านเพื่อเป็นการแก้บนที่สิ่งที่ได้บนบานศาลกล่าวไว้นะครับซึ่งก็มีเรื่องเล่านะครับว่าผู้ที่มาขอพรพระองค์ท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปข้าราชการผู้ที่อยากจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้มีความเจริญก้าวหน้าถ้าเป็นพ่อค้าก็ขอให้ร่ำรวยกิจการร่ำรวยโชคดีอะไรทำนองนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่คนมากราบไหว้บูชาแล้วก็ถือโอกาสขอพรท่านไปด้วยแล้วบางคนพอสมความปรารถนาแล้วเนี่ยก็นำสิ่งของที่เห็นนะครับมีทั้งม้ามีทั้งตุ๊กตาที่เป็นทหารเนี่ยนะครับช้างก็มาถวายพระองค์ท่านเพื่อเป็นการสักการบูชาครับครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือโอ้โหเยอะมากทีเดียวนะฮะสำหรับสิ่งของที่พี่น้องประชาชนนำมาถวายพระองค์ท่านเพื่อเป็นการแก้บนหลังจากได้สิ่งของหรือว่าได้สิ่งที่ตัวเองขอพรไปครับใช่ครับครับผมพูดถึงงานตักสินมหาราชานุสรณ์ของจังหวัดตากเองจริงๆปีนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับท่านครับอย่างที่เรียนนะครับกิจกรรมสำคัญแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของพิธีบวงสรวงนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดในวันที่28ช่วงเช้าเลยนะครับก็เริ่มต้นด้วยพิธีพราหมณ์ก่อนเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยพิธีสงฆ์แล้วก็มีพี่น้องในพ่อค้าชาวจีนเสื้อสายจีนไทยเสื้อสายจีนนะครับในจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเขาก็มีพิธีบวงสรวงเช่นเดียวกันตามธรรมเนียมจีนนะครับซึ่งก็เป็นการร่วมกันหลายองค์กรด้วยกันที่ร่วมกันมาสักการะในวันนั้นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในวันนั้นก็ถือว่าเป็นถวายสักการะแต่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านเนื่องในวันสำคัญนะครับวันปราบดาภิเษกนอกจากนั้นกิจกรรมหลังจากที่มีการบวงสรวงกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ในช่วงเย็นก็จะเป็นพิธีเปิดงานประจำปีของเราซึ่งอยู่บริเวณรอบๆศาลสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยบริเวณที่ตั้งของศาลนี่จะอยู่บนเนินสูงนะครับแล้วก็เป็นที่ราบลงไปแล้วก็ทั้งสองฝั่งถนนก็จะมีเต็นท์ของร้านรวงต่างๆอยู่โดยรอบเลยนะครับแล้วก็มีศาลของสมเด็จพระเจ้าสิมอยู่ตรงกลางก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับได้มาคนที่มาเที่ยวเนี่ยก็ได้มากราบไหว้สักการะบูชาพระองค์ท่านแล้วก็ได้เที่ยวงานไปด้วยในงานก็มีหลากหลายครับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการห้างร้านค้าองค์กรต่างๆก็มาออกนิทรรศการออกร้านรวมถึงสินค้าของดีของเมืองตากด้วยนะครับครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นพูดถึงผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยเมืองตากอาจจะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเราสามารถผลิตเมลอนที่คุณภาพสูงเลยนะครับครับแล้วเป็นอินทรีย์ด้วยนะครับอยู่ในอำเภอพบพระซึ่งถือว่าเป็นเมลอนที่มีชื่อเสียงมากนะครับ
แล้วก็อยู่เป็นสินค้าอินทรีย์ด้วยปลอดสารนะครับรวมถึงมีองุ่นที่ปลูกในพื้นที่เราเองก็มีนะครับองุ่นที่เป็นสวนของคุณลุงวันชัยซึ่งท่านก็ทำเรื่องของใช้ผลิตภัณฑ์ชีวมวลโดยไม่ไปพึ่งพาสารเคมีแล้วก็เป็นอินทรีย์มาโดยตลอดเช่นเดียวกันอันนี้แหละครับที่เป็นสินค้าผลผลิตทางการเกษตรโดดเด่นนะครับนอกจากนั้นก็มีข้าวพวกข้าวไรบอรี่ข้าวหอมต่างๆเนี่ยที่เป็นพื้นที่อินทรีย์เนี่ยทำค่อนข้างเยอะนะครับในจังหวัดตากของเรานะครับโอท็อปเราก็มีนะครับสินค้าโอท็อปต่างๆไม่ว่าจะสินค้าแปรรูปอาหารเนี่ยนะครับก็มีหลายอย่างมีผ้าทอมือนะครับที่มีฝีมือเคยทูลเกล้าถวายมาแล้วด้วยซ้ำนะครับบางร้านนะครับก็เป็นสิ่งโดดเด่นที่มีอยู่ในงานทั้งหมดเลยนะครับเป็นกิจกรรมของดีของเด่นจากทุกอำเภอของจังหวัดตากเนี่ยก็จะถูกรวมมาไว้ในงานนี้ด้วยครับทุกอำเภอเลยครับครับผมนอกจากนี้ยังมีการแสดงรื่นเริงด้วยนะฮะที่พี่น้องประชาชนอาจจะรู้สึกว่าทำงานเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีแล้วก็อยากจะมาเที่ยวช้อปปิ้งซื้อสินค้าซื้อของดีของจังหวัดตากแล้วก็ได้มีมหรสพรื่นเริงด้วยครับมีเวทีกลางด้วยครับเวทีกลางก็จะมีการแสดงของนักเรียนนักศึกษาอะไรต่างๆในแต่ละคืนมีการประกวดร้องเพลงก็มีนะครับของกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความสีสันให้งานคึกคักขึ้นนะครับในแต่ละคืนนะครับรวม9คืนด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสลากกาชาดนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนเราก็จะมีการหมุนวงล้อสลากกันในคืนท้ายๆด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการกำหนดของรางวัลกันรางวัลใหญ่เป็นอะไรครับท่านครับสำหรับรางวัลสลากกาชาดในปีนี้นะครับรางวัลที่1เราจัดเป็นรถยนต์ Toyota Fortuner เลยนะครับขับเคลื่อน4ล้อเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่หลายคนให้ความสนใจนะครับว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่หลายคนอยากได้นะครับรางวัลที่2ก็เป็นจักรยานยนต์ Honda Wave นะครับจำนวน20รางวัลด้วยกันนะครับรางวัลที่3ก็เป็นสร้อยคอทองคำหนัก1บาท2รางวัลนะครับรางวัลที่4สร้อยคอทองคำหนัก1สลึง20รางวัลนอกนั้นก็จะเป็นทีวีสี32นิ้วนะครับอีก10รางวัลแล้วก็มีเลขท้าย3ตัวก็มีพัดลมนะครับ100รางวัลนะครับพัดลม16นิ้วก็เป็นของรางวัลที่จัดไว้อย่างเต็มที่เลยนะครับในปีนี้ผมทราบจากข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าของรางวัลปีนี้เนี่ยมากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับเรามีการเพิ่มของรางวัลเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีสิทธิ์ลุ้นกันเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือสลากกาชาดที่จำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ซื้อแล้วก็จะมีหมายเลขขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาหมุนวงล้อกันที่ในงานกาชาดครับครับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งอย่างที่เรานำเรียนคุณผู้ชมในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะว่าจะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดตากผมเรียนอย่างนี้ครับรายได้ทั้งหมดที่เราจำหน่ายสลากกาชาดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะนำไปซื้อของรางวัลแต่ว่าของรางวัลส่วนใหญ่เนี่ยเราได้บริจาคมานะครับก็ทำให้เราซื้อได้ใช้เงินซื้อเนี่ยไม่มากหรอกครับเงินที่เหลือทั้งหมดนี่แหละครับที่จะเอากลับมาช่วยพี่น้องชาวตากเราทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายหักเฉพาะเรื่องของเงินรางวัลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการหมุนวงล้ออะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้เดือดร้อนในจังหวัดตากเราจริงๆมี2 ส่วนด้วยกันนะฮะอันที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้คือสลากกาชาดที่จะซื้อเป็นใบแล้วก็มีหมายเลขเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าอย่างนั้นนะฮะรางวัลเยอะแยะแบบนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงจะสนใจที่จะร่วมช่วยกาชาดจังหวัดตากไปด้วยกันครับไม่ทราบว่าราคาสลากกาชาดเนี่ยขายยังไงครับสลากไม่แพงเลยครับฉบับละ50บาทได้ลุ้น Fortuner นะครับ1คันขับเคลื่อน4ล้อเลยนะครับแล้วก็รางวัลต่างๆอีกมากมายอย่างที่ผมกราบเรียนนะครับก็50บาทนี่ก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับถ้าโชคดีก็ได้รางวัลครับแต่ถ้าไม่ถูกรางวัลท่านก็ได้บุญนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่1ปีมีครั้งหนึ่งก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับครับท่านครับพอจัดงานในช่วงที่เป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้เชื่อว่าประชาชนที่ชมอยู่เนี่ยคงจะอยากเดินทางมาท่องเที่ยวแต่ทีนี้เนี่ยจังหวัดตากเองเนี่ยมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการระบาดของโควิด-19ตรงนี้มีมาตรการในการดูแลยังไงบ้างครับท่านครับผมให้ความมั่นใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้เลยนะครับว่าณวันนี้เนี่ยจังหวัดตากของเราเนี่ยมีมาตรการทั้งเรื่องแนวชายแดนแล้วก็เรื่องพื้นที่ตอนในของเราเนี่ยอย่างเข้มข้นนะครับเรามีการบูรณาการทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองฝ่ายประชาชนนะครับในการที่จะเฝ้าระวังสิ่งเหล่านี้กันซึ่งก็จะเห็นได้จาก
จำนวนของผู้ป่วยที่เราเคยพบก่อนหน้านี้นะครับผู้ป่วยที่เราพบเนี่ยมีน้อยรายนะครับที่ก่อนหน้านี้แล้วก็ล้วนแต่เป็นคนที่เมื่อก่อนมีการลักลอบกลับเข้ามาแล้วก็พบว่าป่วยแล้วเราก็ได้มีการสอบสวนโรคแล้วก็นำเอาผู้ที่สัมผัสโรคต่างๆเนี่ยเข้ามาในระบบกักตัวทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผลการกักตัวออกมาก็ทุกคนก็หายดีหมดแล้วมีอยู่เพียงท่านเดียวที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้สูงอายุนะครับซึ่งอาจจะมีโรคประจำตัวอย่างอื่นอยู่ด้วยก็รักษาตัวอยู่เพียงคนเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นความมั่นใจที่จะบอกพ่อแม่พี่น้องได้ว่าณวันนี้จังหวัดตากของเราเนี่ยได้ควบคุมเรื่องการระบาดของโรคโควิดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลการตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็เป็นnegative ทั้งหมดก็คือไม่มีติดเชื้ออีกเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็มาตรการในการป้องกันต่างๆทั้งแนวชายแดนทั้งแนวชั้นไหนเข้ามาเนี่ยเราก็ดำเนินการกันอย่างเข้มข้นในทุกๆวันทุกๆคืนเลยนะครับมีการลาดตระเวนมีการตั้งด่านแล้วก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดเพราะว่าตากเราเป็นเหมือนประตูสู่ประเทศไทยนะครับถ้าเรารักษาประตูไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวข้างในเราก็จะอันตรายประเทศเราก็จะอันตรายไปด้วยตรงนี้เราตระหนักกันดีแล้วก็ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือเรื่องนี้อย่างดีครับจึงให้ความมั่นใจกับพ่อแม่พี่น้องได้ครับว่ามาเที่ยวจังหวัดตากเถอะครับมีทั้งธรรมชาติมีทั้งอาหารมีทั้งสิ่งที่ท่านได้มาสักการะพระองค์ท่านด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันที่26ธันวาถึงวันที่3มกราคม9วัน9คืนนะครับมาเที่ยวงานตากสินมหาราชานุสรณ์นะครับซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีจะได้มาพบกับกิจกรรมต่างๆอย่างที่เราคุยกันครับครับผมมาตรการเข้มข้นแบบนี้นะครับก็มั่นใจแล้วก็สบายใจได้นะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ก่อนเข้างานเนี่ยจะมีเจลล้างมือรวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิเป็นขั้นตอนปกติรวมถึงการรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านในงานอย่างแน่นอนเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยนะครับในวันที่26ธันวาคมจนถึง3มกราคมนี้นะฮะก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดปีใหม่มาเข้าดาวที่เมืองตากถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับ9วัน9คืนกับงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตากประจำปี2564วันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับขอบพระคุณครับเชิญชมคุณผู้ชมนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จังหวัดตากมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ได้ท่องเที่ยวในทุกๆอำเภอของจังหวัดตากได้ด้วยในงานนี้นะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานจาก NBT พิษณุโลกต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับมาท่องเที่ยวกันท้องที่ถิ่นฐานเมืองตากถนนหนทางดีมากมาเที่ยวเมืองตากกันไหม